latest podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่42เราจะมาพูดถึงบริษัท Alphabet หรือรู้จักในนามบริษัทแม่ของ Googleบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Alphabet เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยจากการเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการค้นหาข้อมูลต่างๆซึ่งก่อตั้งในปี1996จากการวิจัยและพยายามค้นหาระบบที่ดีกว่าของเครื่องมือในการค้นหาโดยเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไปในปี2004ที่ราคา $85 ต่อหุ้นอีกทั้งเข้าซื้อ YouTube และเข้าสู่ดัชนี S&P 500ในปี2006ปัจจุบัน Alphabet มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกิน34ล้านล้านบาทและมีการค้นหากว่า 3,000 ล้านครั้งต่อวัน Alphabetเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่มีทั้ง Google Service และ Google Cloud โดย Google Service มีทั้งส่วนของโฆษณา Chrome Hardware Google Maps Google Play Search Engine และ YouTube ในขณะที่ Google Cloud เป็นการให้บริการในแง่ของ Infrastructure และแพลตฟอร์มเช่นการทำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security อย่างAI และ Data Analytics Alphabet รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4ในปี2022มีรายได้รวม 2.6 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิ 4.6 แสนล้านบาทซึ่ง Google Cloud ทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 แสนล้านบาทส่วนอื่นๆที่รวม Pixelเพิ่มขึ้นเป็น 3.01 แสนล้านบาทล่าสุด CEO บริษัทหรือคุณซันดาพิชัยกล่าวว่าธุรกิจ Cloud Subscription ของ YouTube และสินค้าตระกูล Pixel มีโมเมนตัมการเติบโตที่ดีในขณะที่ AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับบริการต่างๆหลังจากนี้จะมีการเพิ่มโมเดล Language ตัวใหม่ที่รวมเข้ามากับ Search Enginesซึ่งช่วยเสริมประสบการณ์แบบใหม่และนี่คือเกร็ดความรู้ของ Alphabet หรือรู้จักในนามบริษัทแม่ของ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP Robot นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบลจ. Asset Plus แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus